จันทบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและการประมงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตอาหารทั้งผลไม้และอาหารทะเลรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามจึงดึงดูดให้เหล่านักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีโดยชุมชนตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่อยู่ห่างจากอำเภอเมือง12กิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ 2,794 คนมีที่อยู่อาศัย 1,147 หลังคาเรือนโดยชุมชนตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่มีทั้งตลาดค้าปลีกและตลาดค้าส่งทั้งอาหารแห้งและอาหารสดรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆซึ่งในชุมชนแห่งนี้มีหญิงแกร่งหนึ่งคนที่มุ่งมั่นในงานที่เธอรักกับการเป็นอาสาสมัครของชุมชนที่คอยทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคมของเทศบาลเมืองท่าใหม่ซึ่งเธอนั้นโดดเด่นในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นอย่างมากนั่นก็คือคุณพี่ยุพินขยันกิจนั่นเองสวัสดีค่ะดิฉันอสม.ยุพินขยันกิจค่ะเป็นอสม.เทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอายุ55ปีเป็นอสม.มาแล้ว15ปีค่ะพูดถึงแรงบันดาลใจในการที่ทำให้ดิฉันเนี่ยเข้ามาเป็นอสม.นะคะก็เนื่องจากตัวดิฉันเองเนี่ยเกิดในครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะแล้วก็พอมาเป็นมีครอบครัวของตัวเองก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่ดีมีลูกที่ดีนะคะแล้วพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยชอบทำงานช่วยเหลือสังคมนะคะเราก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะให้กับชุมชนให้กับสังคมนะคะให้เขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่เราได้รับอยู่ค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันเนี่ยได้มาทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็สืบเนื่องจากมีพี่สาวคนหนึ่งที่สนิทมากๆนะคะเขาได้ไปกินหอยหวานนะคะไปซื้อหอยหวานที่ตลาดแห่งหนึ่งมารับประทานแล้วก็เกิดอาการเหมือนตัวชาลิ้นชานะคะเขาโทรศัพท์เข้ามาน่าจะประมาณสักสามทุ่มตอนนั้นไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะว่าติดงานอยู่นะคะมาเปิดโทรศัพท์อีกทีก็ประมาณเที่ยงคืนเขาโทรมาหลายสายมากๆเลยนะคะก็เลยโทรกลับไปนะคะว่าพี่เป็นอะไรนะคะเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะตอนนั้นก็คือเหมือนว่าคนเกิดอาการลิ้นชาตัวชาแล้วแล้วก็ถามว่าพี่ไปกินหอยหวานมาเท่านั้นแหละเราก็รู้แล้วนะคะว่ามันมีสารปนเปื้อนแน่นอนก็เลยบอกพี่แต่งตัวเลยนะคะเรารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปรับพี่เขาเนี่ยไปโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะตอนนั้นนะคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวพี่เขาเสียชีวิตแน่นอนเลยนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ดิฉันเนี่ยตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังสักทีค่ะตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่ตอนนี้ดิฉันได้รับอยู่นะคะก็เป็นประธานอสม.เทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย2ตำบล นะคะก็คือตำบลท่าใหม่แล้วก็ตำบลยายร้านะคะเป็นประธานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอท่าใหม่ค่ะเป็นประธานสำนักงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนอำเภอท่าใหม่ค่ะหลักในการปฏิบัติงานนะคะดิฉันยึดหลัก3อ2สอในการปฏิบัติงานนะคะ3อก็คืออาหารออกกำลังกายอารมณ์นะคะ2สอก็คือไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรานะคะโดยเฉพาะ3ออแรกนี่แหละค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออาหารค่ะเนื่องจากว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าเจอสารปนเปื้อนหรือว่าทานอาหารที่เป็นพิษขึ้นมาเนี่ยทำให้เราอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีนะคะเราถึงต้องคำนึงถึงเรื่องอาหารเป็นอันดับแรกค่ะค่ะแนวคิดที่จะริเริ่มทำเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในเขตของเทศบาลเมืองท่าใหม่นะคะก็ไปคิดถึงเรื่องนวัตกรรมเครือข่าย4ต่อขึ้นมาค่ะก็คือต้นทุนตรวจตอบติดตามนะคะตอแรกก็คือตอต้นทุนค่ะเรามามองว่าในบริบทพื้นที่ของดิฉันเองเนี่ยมีต้นทุนที่เข้มแข็งมากๆมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้ง9เครือข่ายเลยนะคะโดยเฉพาะตัวอสม.แล้วก็ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคนะคะเรามีการตรวจนะคะตรวจก็คือการสุ่มตรวจเฝ้าระวังในพื้นที่ของเราอย่างเข้มงวดขึ้นมานะคะทำโครงการต่างๆเพื่อสุ่มตรวจนะคะตอบเรามีการตอบ
ผลของโครงการนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผลของโครงการขึ้นมาด้วยนะคะต่อสุดท้ายก็คือติดตามค่ะการติดตามเราสร้างเพจคุ้มครองผู้บริโภคสร้างไลน์นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามานะคะแล้วก็จะสอบถามหรือว่าร้องเรียนร้องทุกข์ช่วยในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามให้ค่ะพี่ยุพินยังได้คิดค้นนวัตกรรมใช้1ม.4พ.ไม่ซื้อไม่ขายสินค้าที่มีสารตกค้างเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อชุมชนเพื่อประเทศชาติอีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอท่าใหม่และได้มีแนวคิดจัดตั้งโครงการต่างๆรวมกับแกนนำและภาคีเครือข่ายอีกมากมายเช่นโครงการที่1โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยมีการตรวจหาสารเคมีตกค้างสารปนเปื้อนในอาหารสดอาหารแห้งพืชผักผลไม้ในตลาดสดเทศบาลท่าใหม่1ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโรงพยาบาลท่าใหม่และเทศบาลเมืองท่าใหม่ในการตรวจหาสารตกค้างปนเปื้อนโครงการที่2โครงการอาสาตาสับปะรดจัดตั้งกลุ่มอาสาตาสับปะรดซึ่งเป็นอสม.และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจำนวน15คนมีหน้าที่ช่วยดูแลเฝ้าระวังแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและรถเร่ที่เข้ามาขายในตลาดและชุมชนกระจายข่าวพร้อมดูแลไม่ให้มีสินค้าที่มีสารปนเปื้อนและไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายในตลาดและในชุมชนโครงการที่3โครงการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกระแสเลือดบริการตรวจเลือดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ทั้งหมด8ชุมชนเพื่อตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกระแสเลือดซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เทศบาลเมืองท่าใหม่และกำลังคนจากโรงพยาบาลท่าใหม่โครงการที่4โครงการปรับพฤติกรรมนำกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างผักล้างสารพิษโดยการนำกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธีในการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงและการล้างผักผลไม้ก่อนนำมาปรุงเป็นอาหารโครงการที่5โครงการตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางร้านชำและร้านยาในชุมชนโดยการเข้าไปควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและจำหน่ายสินค้าหรือบริการในทุกๆร้านเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการรับบริการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโครงการที่6โครงการร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste โดยการนำทีมตรวจสอบความสะอาดและสารปนเปื้อนร้านจำหน่ายอาหารทุกๆร้านและทำการติดป้าย Clean Food Good Taste สำหรับร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานการตรวจครบ 90% และจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารรวมกับโรงพยาบาลท่าใหม่และเทศบาลเมืองท่าใหม่ในการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอโครงการที่7โครงการคัดกรองเข่าเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุและให้ความรู้ในการซื้อยารับประทานเองโดยให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการรับประทานยารวมทั้งการประเมินภาวะเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุโดยเฉพาะการซื้อยามารับประทานเองและการรับประทานยาซึ่งได้รับการอบรมความรู้จากโรงพยาบาลท่าใหม่โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เทศบาลเมืองท่าใหม่โครงการที่8โครงการอย.น้อยจัดอบรมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิความรู้เกี่ยวกับอย.ทั้งอาหารและของเล่นเฝ้าระวังและตรวจร้านค้าภายในโรงเรียนเทศบาลป่าแดงและบริเวณรอบโรงเรียนโดยการห้ามจำหน่ายขนมและของเล่นที่เป็นอันตรายแก่เด็กๆกับผมนายปฏิญญาปานิชอัตตานะครับนายอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะขอ
เล่าภาพรวมของอำเภอท่าใหม่ก่อนนะครับอำเภอท่าใหม่มีหลากหลายมีทั้งภูเขาทะเลน้ำตกมีผลไม้นะครับมีอาหารทะเลสดๆนะมีของที่มีคุณภาพมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับฉะนั้นอำเภอท่าใหม่ถือเป็นอำเภอหลักอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีตลอดเวลาที่ผมทำงานเป็นในอำเภอมาเนี่ยผมได้ร่วมงานกับคุณป๋องมาหลายครั้งคุณป๋องเป็นคนที่ขยันเป็นคนเอาใจใส่ในเรื่องของงานที่ในตำแหน่งอสม.นะครับนะถือว่าเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของทุกตุกของคนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับนะคุณป๋องเนี่ยในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่เนี่ยนะครับนะท่านจะเป็นผู้ประสานงานทุกหน่วยงานนะครับยอมรับว่าเป็นคนที่ประสานงานได้ดีมากมีมนุษยสัมพันธ์มีหลายๆอย่างนะครับงานแล้วก็บันตรวจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้กุ้งของสดๆในเมืองจันทบุรีในตลาดท่าใหม่เนี่ยท่านจะคอยดูแลนะถ้าตรงไหนมีข่าวคราวตรงไหนไม่ดีเนี่ยท่านจะเข้าไปร่วมกับทางเภสัชกรของโรงพยาบาลท่าใหม่เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับเทศบาลเมืองท่าใหม่เนี่ยได้ร่วมกับทางอสม.นะฮะมาโดยตลอดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะทางเทศบาลเมืองท่าใหม่เนี่ยมีตลาด2แห่งคือตลาดเช้ากับตลาดเย็นนะครับซึ่งทางอสม.ของเราเนี่ยนะครับคุณยุพินขยันกิจเนี่ยเป็นประธานอยู่แล้วก็ได้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนด้านรอบนอกก็ดีหรือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลก็ดีนะครับได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตลอดเวลานะครับทางอสม.เนี่ยโดยคุณยุพินเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเรามาตลอดนะฮะแล้วโอกาสนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะคุณยุพินและทีมงานอสม.นะฮะที่ได้ทำให้คนในตลาดท่าใหม่แล้วก็คนรอบๆบริเวณนะฮะได้บริโภคสินค้าที่ปลอดสารพิษก็ขอขอบคุณมากครับคุณยุพินที่ผมเข้ามานะครับก็เป็นแกนนำที่มีความเข้มแข็งนะครับเป็นตัวอย่างของอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับของพื้นที่นะครับในการที่จะดำเนินงานเป็นคนที่ผมเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นคนที่แบบเป็นแกนนำอ่ะมีความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็ตลอดเวลาที่ผมเข้ามาอยู่ในอำเภอท่าใหม่พยายามรับว่าเป็นคนที่มีบทบาทในส่วนของคณะกรรมการชมรมอสม.ในส่วนของอำเภออำเภอในส่วนในการดำเนินงานนะครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจในการทำงานมีความเสียสละแล้วก็มีคนมีความคิดที่เริ่มในการทำงานที่ต้องการให้ในพื้นที่มีสุขภาพดีนะครับในส่วนนี้ก็ขอชื่นชมครับผมได้มีโอกาสร่วมทำงานคุ้มครองผู้บริโภคกับอสม.ยุพินหรือว่าพี่ป๋องนะคะเราก็ทำงานร่วมกันมาร่วม10ปีแล้วค่ะทั้งงานตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตรวจร้านชำตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางในชุมชนนะคะงานโครงการอย.น้อยงานรณรงค์ต่างๆในชุมชนมองเห็นภาวะผู้นำของพี่ป๋องค่ะซึ่งสามารถรวมใจอสม.ของทุกคนได้ทำให้ทีมอสม.มีความเข้มแข็งมีทักษะของการเจรจาที่ดีค่ะพูดโน้มน้าวใจคนหรือว่าการประนีประนอมนะคะทำให้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะอีกทั้งพี่ยุพินยังได้ใช้เวลาว่างในการจัดรายการครบเครื่องเรื่องชุมชนสร้างสรรค์จันทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 90.25 เมกะเฮิรตซ์อีกทั้งยังเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์พูดคุยถึงงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและกินอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พี่ยุพินและทีมงานอสม.ยังเล็งเห็นว่าเนื่องจากตลาดท่าใหม่เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกเป็นแหล่งค้าขายที่มีคนมาเป็นจำนวนมากจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมีการประชาสัมพันธ์มีจุดคัดกรองจุดล้างมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตลาดเช่นรั้วกั้นและทางเข้าออกจุดคัดกรองเพื่อให้เป็นตลาดปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 พี่ยุพินยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอสม.อย่างแข็งขันเพื่อทำให้ชุมชนของเธอเป็นชุมชนที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ให้กับทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว